สวัสดีครับน้องครับพอดีว่าเมื่อกี้ทางพี่เนี่ยได้สัมภาษณ์ทางทนายแล้วทีเนี้ยพี่อยากสัมภาษณ์น้องหน่อยในสิ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันช่วยช่วยขยายความได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับก็พอดีหนูเป็นคนที่เล่นเฟซเล่นโซเชียลปกติอยู่แล้วเนาะประชาชนทั่วไปแต่พอดีมันมีข่าวสารเกี่ยวกับทางอำเภอหรือว่าทางในพื้นที่ของเราเราก็เป็นประชาชนคนนึงซึ่งกดแชร์ปกติอะค่ะแต่เราแชร์แล้วเราไม่ได้คอมเมนต์ดูหมิ่นอะไรเจ้าหน้าที่ทั้งนั้นค่ะแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยท่านเรียกมาเนี่ยเรื่องอะไรครับเรียกมาเป็นพยานค่ะเกี่ยวกับคดีนะคะอ๋อเกี่ยวกับคดีเรามีส่วนเกี่ยวข้องไหมครับไม่มีค่ะเราไม่ทราบและเราไม่ได้รู้จักกับคนที่เขามีเรื่องหรือว่าเป็นคดีกันนะคะไม่ได้รู้จักใครเลยเป็นการส่วนตัวเราแค่แชร์ข่าวสารปกติรู้สึกตกใจไหมฮะกับการโดนเรียกครั้งนี้ตกใจค่ะเพราะว่าก็ไม่เคยครั้งแรกเหมือนกันค่ะไม่เคยเลยโอเคครับขอบพระคุณมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับครับผม